ันก็ต้องหยิบรีดให้เป็นสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะมาตัดในรายละเอียดต่างๆไปนะครับก็จะมีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์นะครับแต่ขออนุญาตวันนี้ในสิบรายนะครับมีรายที่34ครับเมื่อวานเป็นรายที่3วันนี้เพิ่ม11รายอุ้ยคนเดียวเหรอขอนแก่นไม่มีรวมแล้วขอนแก่นจังหวัดเดียว44รายตอนนี้พี่แป๊ะ44ถือว่ามันเงียบขนาดนี้เลยจริงๆนะแบงค์หนักกว่ารอบที่1เนี่ยรอบแรกเท่าไหร่เมษาเพิ่ม11รายรวมทั้งสิ้น44รายไอ้โคตรไอ้ตอนนี้คนตื่นไม่ตื่นตัวนี่แล้วมันชอบมาคุยที่พื้นอ่ะให้คนนี้ลูกคนนี้ก็คือเป็นคนพบเพื่อข้อระวังตามสถานที่ที่มีความเสี่ยงนะครับตามระบบเซนติเมตรของเราข้อมันก็รีบปัจจัยเสี่ยงนะครับเย็นเขาแน่นอนมันจะไม่เข้ากันก็เดี๋ยวเอาน้ำมันให้ต้มมันก็มันเพียงนั่นเองเหมือนอีกนิดนึงเขาก็จะปิดจังหวัดแล้วตรวจทุกคนทีเนี้ยนี่มันจะเยอะขึ้นไปแล้วไงฝันฝันหนุกมากวันนี้ครับว่าทางไลน์ที่เราดำเนินการวันนี้นะครับขอนแก่นเรา